ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสังฆาจะเมเปตานังทักขินังทัชชาปุเพกตะมนุสสลันติติเมมาจากลาลูกหลานน้ำตาไหลล้วงหลั่งรินสุดเศร้าโศกาน้ำตาแทบสิ้นฟ้าคงได้ยินเสียงสะอื้นหายน้ำตาท่วมท้นไหลล่นกลับท่วมหัวใจแม่มาระต้องมาจากไกลเสียงสะอื้นหายจนฟ้าได้ฟังเงินคอตั้งบ่าบอกกับท้องฟ้าให้ฟ้าได้ฟังหัวใจลูกหลานแทบพ่ายพังวอนฟ้าจงฟังใจลูกพังสิ้นฝนหลังสั่งฟ้าหล่นปนน้ำตาลูกหลังไหลเล่นลูกหลานหัวใจแทบสิ้นสุดแสนทวินเปื้อนนองน้ำตาคุณของแม่นี่ยิ่งใหญ่หลวงจากแดนแม่นสวงที่สวรรค์ประทานลงมาฟ้าสั่งมารับเทวดาให้กลับคืนฟ้าแม่ไม่ผิดคำสัญญาแต่ถึงเวลาที่แม่ต้องไปน้ำตาลูกหยดหลั่งลินลดบนพื้นดินคำที่แม่สอนลูกยังจำสิ้นแม่คงได้ยินเสียงลูกร้องไห้ลูกจะทำความดีตามวิธีที่แม่สอนไว้แม่มาละอย่าได้ห่วงใยลูกหญิงหลานชายจะเป็นคนดีแท้ที่จริงแล้วแม่มาละก็ยังไม่อยากจากสามีไม่อยากจากลูกจากหลานไปแต่วันเวลาที่กำหนดนะเขามีกฎของเขาถึงเวลาที่ต้องจากไปนี่แหละชีวิตของคนสั้นนักสั้นหนาให้ญาติโยมเอาแม่มาละเป็นครูและญาติโยมที่อยู่นั้นเป็นนักเรียนคุณของแม่นี่ยิ่งใหญ่หลวงจากแดนแม่นสวงเทสวรรค์ประทานแม่มาฟ้าสั่งมารับเทวดาให้กลับคืนฟ้าแม่ไม่ผิดคำสัญญาแต่ถึงเวลาที่แม่ต้องไปน้ำตาไหลหยดหลั่งลินลดบนพื้นดินคำที่แม่สอนลูกยังจำสิ้นแม่คงได้ยินเสียงลูกร้องไห้ลูกจะทำความดีตามวิธีที่แม่สอนไว้
อย่าได้ห่วงใยลูกหญิงหลานชายจะเป็นคนดีสาธุอันความตายชายนาลีหนีไม่พ้นรวยหรือจนก็ต้องวายตายเป็นผีถึงแสนลักจำต้องล้างจากกันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าสินาเราชีวิตคนเหล่านั้นไม่มีอะไรแตกต่างกับโรงละครบทบาทบางตอนแม่มะละก็แสดงไปตามลีลาต่างไล่ต่างลำทำทีท่าจบบทละครชีวิตต้องจรจากลานี่แหละหนาชีวิตคนหนีเสือหนีช้างยังพอมีทางหนีทันแต่หนีตายทางตันมีขวานฟันคงไม่แหว่งความตายรอเราอยู่ทั่วทุกหัวละแหงสิ้นลมแอ่งแม้งหมดแหล่งลอยลาก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของแม่มะละเกบุ้ยเนาะโดยมีพ่อเสงี่ยมเกบุ้ยนะซึ่งเป็นสามีแล้วก็มีคุณโยมวาสนาคำตาคุณโยมสุทินเกบุ้ยนะชยาวันเมืองเหลือคุณวรัญญูเกบุ้ยนะถึงร่วมกันจัดในวันนี้ตลอดกระทั่งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาแสดงออกถึงความเป็นญาติมาประกาศถึงความกตัญญูมาเชิดชูคุณธรรมข้าวบรรเนื้อเกลือบรรใต้ไก่บรรกลางเต็นบรรล่างร่วมด้วยช่วยกันทำงานกุศลก็สำเร็จลุล่วงไปได้วันนี้แม่มาละจากไปแค่จิตวิญญาณเท่านั้นแต่ร่างกายก็ยังอยู่กับเราอยู่อยู่ให้ลูกหลานและก็สามีบำเพ็ญกุศลสืบต่อไปคราวนี้มาฟังบทบุญคุณของแม่บ้างว่ายามที่แม่มีชีวิตอยู่วันนี้ถ้าแม่มะละพูดได้แม่ก็คงจะขอบใจลูกสาวลูกชายของแม่สามีของแม่จัดงานให้อย่างสมศักดิ์ศรีตอนมีชีวิตก็ดูแลทางกายเวลาจากไปก็เลี้ยงทางวิญญาณอย่างดีมาฟังในบทพระคุณพ่อพระคุณแม่สืบต่อไปขอเตือนใจนิดสะกิดใจน้อยขอเตือนใจนิดสะกิดใจหน่อยฟังแล้วอย่าน้อยใจเลยนะขอยกส่วนบุญแม่มะละขึ้นมาลูกทั้งหลายจ้าจงจดจำด้วยทางพระตัดเทศนาคุณบิดรมารดามีค่าสูงล้ำผู้เข้าเล่ากาท่านว่ายังต่ำวันนี้จะมาเทียบธรรมเห็นจะไม่เท่าท่านนะจะยกผู้เข้าทั้งใหญ่และกว้างโอ้โอ้โอ้ยจะยกผู้เข้าทั้งใหญ่และกว้างเอามาขึ้นตราชังประชดประชันว่ายังไม่ถึงเศษหนึ่งคนท่านองค์โพธิญาณก็ทรงได้ตรัสและบรรยายแลเล่าเบื้องหลังให้ฟังตลอดนับตั้งแต่เราคลอดออกมาเป็นกายกว่าจะถึงวันนี้มันมีที่หมายกว่าเราจะได้
เติบโตมาตอนเป็นทารกยามตกถึงฟากโอ้ยยามเป็นทารกตอนตกถึงฟากโยนความลำบากให้แม่หนักนะแม่ต้องเอ็นกายอังแม่ย่างกายาอย่างน้อยนั้นนะ10 กว่าวันแม่จะเปลี่ยนไฟเฟิร์นกลับมาอยู่ไฟชุดแม่ยอมลำบากเพื่อบุตรที่คลอดกลางบ้านไฟร้อนสุมร้อนนะแม่ทนกัดฟันฟังแล้วนะสงสารเสียนี่กะไรอกของแม่จะมีใครเหมือนบางคนตั้งครึ่งเดือนก็ถึงจะออกไฟได้แม่ต้องพิงไฟเผาเพราะเราใช่ไหมอย่าลืมให้ได้คุณของมารดาถนอมก้มเกลี้ยงเฝ้าเลี้ยงลูกอ่อนยามลูกแม่อ่อนไม่เอื้อมละอาแม่อุตส่าห์ฟูมฟักและปกปักรักษาชื่นหูชื่นตาด้วยลูกของตัวรักลูกของตัวทูลหัวทูลกล่าวรักลูกของตัวทูลหัวทูลกล้าวอาบน้ำป้อนข้าววันละลายหอนจะเหนื่อยจะยากยอมลำบากลำบนแม่ไม่เคยบ่นนะลูกเลยสักคำยิ่งลูกขี้อ่อนมิได้พ่อนนอนพักเอาลูกไว้บนตักแต่เช้าจดคำขึ้นชื่อว่างงานและไม่เป็นอันได้ทำเฝ้าพยายามคอยเลี้ยงลูกยาเอาลูกใส่เปลแม่นั่งเฮกไว้โอ้โอ้ยเอาลูกใส่เปลแม่นั่งเฮกล่อมธนุงาถนอมเป็นนักเป็นนาสงสารแต่แม่แกต้องนั่งแต่ชาเฝ้าสอนภาษาลูกหญิงชายพอจะรู้กระแสตามที่แม่สั่งสอนก็เริ่มขี้อ่อนขี้งอนยกใหญ่ลบกวนแม่เจ้าบางคนก็เอาแต่ใจสิ่งไหนไม่ได้ก็กระบิดนะกระบวนยามแม่อุ้มให้ลูกกินนมยามแม่อุ้มให้ลูกกินนมจะไม่สบอารมณ์ทั้งหยิกทั้งควรออกอิดพิริตแม่ทำกระบิดนะกระบวนทั้งหยิกทั้งควรบางทีทั้งทุบแทนที่แม่จะโกทากลับเอามือลูกยานั่นเข้ามาจูบประคบมาประงมประลอมประลูบนั่งจูบนอนจูบเฝ้าชมเฝ้าเชยน้ำนมสองเต้าที่รินไหลตกนั่นแหละคือเลือดในอกนะว่าลูกเอ้ยจะแห้งเหือดหายแม่ไม่เสียดายนมเลยกลั่นกลองให้เสวยทุกวันเวลาฟันลูกคมมาขึ้นมา1 คู่คมเหมือนฟันหนูที่แอบกัดผ้าเจ้าดูดดื่มอมโถกินนมมารดาเจ้าไม่สบอุราเจ้าก็กัดทันใด
ผิวนมแม่บางจนมองเห็นเส้นลูกเอ้ยกัดเน้นนะแม่จะเจ็บเพียงไหนกัดนมแม่เจ้าแปลบเข้าหัวใจแม่สะดุ้งทั้งกายยามลูกกัดกินนะจนนมของแม่บางเป็นแผลเป็นเพื่อดหลังออกมาเป็นเลือดที่ไหลลิ้นลิ้นไหลออกผสมปนน้ำนมให้กินลดหลังไหลลิ้นก็วันละหลายเวลาเจ็บมาระบมไปที่นมเต้าซ้ายจับลูกแม่ยายกินนมเต้าขวาเจ้าดูดดื่มอมมากินนมมารดาเจ้ามีศพอุรานี่เจ้าก็กาดทันใดเตือนจิตใจลูกทั้งหลายจดจำนะรอบสองไม่ลองซ้ำเวลาไม่นิ่งเฉยให้ลูกดื่มดำอย่าลืมคำพังเพยครั้งแรกลูกเอ้ยที่ได้เกิดมาบุญคุณพ่อแม่แน่นับอันนั้นสุดน่าจะเสกสรรคุณท่านรักษาอาบน้ำปอนข้าวเลี้ยงเจ้าให้โตมาร้อยอื่นหมื่นค่าเพราะว่าฝีมือของใครเงยหมดท่าเลยตะเกียงข้างขวาไม่ค่อยดีเสร็จแล้วมาเจอสปอตไลท์น็อกเลยโยมนะตมาต่อมันปิดข้างขวานะก็พอไปเจอสปอตไลท์ส่องก็จับไข้ขึ้นมาทันใดเลยจะปิดแล้วมันจะดำไหมล่ะลูกเออนะปิดให้หน่อยเถอะใช่อย่างเงี้ยค่อยดีขอโทษโยมเนาะพระวัยสูงเขาเรียกว่าพระสูงวัยแล้วก็เป็นแบบนี้แหละ56ปีนี้แล้วใจอยากจะหยุดเต็มที่แล้วนะนักกล้องวิดีโอก็ตามไปถ่ายกันทุกงานก็อยากจะหยุดแต่โบสถ์ก็ไม่ยอมเสร็จสักทีโยมนะถ้าเสร็จก็จะหยุดเทศแล้วนะเทศมาชีวิตทั้งชีวิตอยู่กับเสียงร้องมา56ปีแล้วนะโยมนะก็เต็มที่นะ2ปีหาได้11ล้านนะเทศเอาเงินไปทำโบสถ์ตอนนี้ก็เหลืออีกล้านกว่าบาทเท่านั้นแหละวันนี้ก็ตั้งใจมาช่วยไม่ได้มาเอาสตุ้งสตังหรอกแต่หลานบอกเอาไปร่วมสร้างโบสถ์ด้วยก็แล้วกันไม่ได้หยุดเลยโยมทุกวันนะเสียงก็แย่นะก็คิดว่าถ้าเกิดโบสถ์เสร็จก็อยากจะเข้ารักษาดวงตาเหมือนกันนะแย่เมื่อกี้ไปเจอเนี่ยก็เจอแสงไฟเข้าไปแล้วไปไม่เป็นเลยโยมมองไม่เห็นข้างหนึ่งนะโยมนะเอาไว้นานก็อาจจะยาวไปเลยนะแต่ก็ยังไงก็เสร็จแน่ปีนี้ไม่โบสถ์ก็ฉันนี่แหละนะโยมคนเราไม่แน่นอนนะโยมเนาะสังขารไม่แน่นอนดูสิเข็มเพชรเทศกันไปอะออกจากกันไป 4-5 ชั่วโมงไปตายซะอย่างนั้นเนี่ยนะเข็มเพชรก็ไปแล้วตุ้ยนุ้ยก็ไปแล้วทยอยไปกันเรื่อยๆรถไฟเที่ยวนี้ก็รับไม่รู้ว่าเต็มแล้วหรือยังไม่รู้ว่าแม่มะละจะเป็นคนสุดท้ายแล้วหรือยังหรือยังต้องนั่งต่อไปก็ไม่รู้นะพะโยมเพราะว่าโรงไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่แต่ลงมีไว้ใส่คนตายความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนนะโยมความตายเป็นสิ่งไม่แน่นอนแต่กลับไปโยมต้องนอนกันแน่ๆถ้าเจ้าภาพเขาเลี้ยงกาแฟแล้วนะจริงๆก็ทุกวันพอดีหลานชายก็เปรียบเหมือนหลานเนี่ยลูกครูบาเฉลานะคนเล็กเนี่ยคุ้นกันมากนะไปเทศไหนก็จะตามไปถ่ายลง YouTube ตลอดนะก็ทราบข่าววันนั้นไปที่กรุงเทพกันนะพอไปกันได้ครึ่งทางบอกว่ายายผมเสียซะแล้วก็เลยบอกหาวันลงให้หลวงพี่ด้วยกันแล้วกันนะตั้งใจไปช่วยนะแต่กลางวันก็ไม่ค่อยมีเวลาถ้ากลางคืนงี้ยังพอได้อยู่เอามาฟังต่อไปเนาะเขาให้เวลาแค่2ทุ่มตรงเท่านั้นนะตอนนี้ก็เหลืออีก20กว่านาทีก็จะหมดเวลาตรงนี้และนะโยมนะเป็นพระเดี๋ยวนี้ต้องมีเวลานะโยมนะเทศเรื่อยเฉยไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะเกินเวลานะโยมก็
าบอกว่าโยมมาวันนี้โอ้ยคนเอ๊ะทำไมเขาหายไปทางนี้กันได้ล่ะทางหลังยังมีเนาะโอ้ฉันก็นั่งระแวงหลังอยู่อย่างนี้นะโยมไอ้ตาก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วนะคนเดินผ่านไปไงก็เสียวเลยเอ้ามาฟังทำนองของกระท่อมสาวเมินนะโยมเนาะเลื่อนไล่แม่วันนี้จะเป็นอย่างไรก็ขอโมทนาบุญเนาะโยมเนอะร่วมสร้างโบสถ์มาด้วยกันมากบ้างน้อยบ้างอาตมาไม่มีอะไรหรอกนอกจากเอาเสียงนี่แหละนะเอาเสียงเพลงเอาเสียงร้องแลกโยมไปวันๆ นะเป็นค่าหินค่าทรายค่ากวดค่าปูนไปบ้านหลังนี้เนี่ยพอดับสปอตไลท์ไปดวงหนึ่งเสียงขึ้นมาเลยเมื่อกี้ทำท่าจะไปซะแล้วโยมเพราะมันกระเทือนรับงานเดี๋ยวนี้ไม่แน่นอนบางทีไปดีๆแอร์มันเป่าตาก็จับไข้บนรถซะงั้นเนี่ยเสียงไม่ค่อยมาตรฐานเหมือนเดิมซะแล้วบ้านหลังนี้คืนนี้ไม่มีแม่แล้วน้ำตาแทบสิ้นแววแม่ลาจากแล้วไม่มาแต่ก่อนแต่ไรแม่นั้นเคยกินข้าวปลาเสร็จจากทำงานกลับมาเคยนั่งกินข้าวหยอกยาวพนอแต่หลายคืนแล้วแม่ไม่มีลูกนั่งเงามองแต่ศพแม่ของเราสุดแสนจะเศร้าน้ำตาคลอแม่มาตายนี่สูญสิ้นชีวีซะแล้วละหนอขอสวรรค์เปิดรอวิญญาณของแม่ด้วยเถินต้องมาสูญสิ้นชีวิตแม่สิ้นดับลงชาตินี้ลูกคงลืมแม่ไม่ลงรักเคยมั่นคงไม่หมางเมินไม่ว่าวันไหนช่างมีน้ำใจให้ลูกเหลือเกินเลี้ยงลูกมาแล้วเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินพระคุณแม่เกินบรรยายเสียดายยิ่งนักเสียดายแม่รักของลูกจริงหนอถึงลำบากแม่ไม่เคยท้อเพื่อให้ลูกแม่หนีสบายวันนี้แม่สิ้นแต่ความดีแม่นี้ไม่ตายหลับเถิดแม่มาละหลับให้สบายเขาทำบุญให้แม่ไปวิมานยามล้มกลิ้งไข่นอวิ่งเข้าช่วยพร้อมปอบด้วยคำหวานที่ขานไข่จูบที่เจ็บปัดเป่าให้หายไปคุณอันไซที่แท้แม่ของลูกเองยามอยู่ก็อุปถากยามจากก็อุปถัมภ์เป็นก็เลี้ยงแม่ทางกายเวลาจากไปก็เลี้ยงแม่ทางวิญญาณ3วันรู้ตัวตาย7วันรู้ที่ไป45วันไหว้พระจุลามณีบ้านหลังนี้คืนนี้ไม่มีแม่แล้วน้ำตาแทบสิ้นแววแม่ลาจากแล้วไม่มาแต่ก่อนแต่ไรแม่นั้นเคยกินข้าวปลาเสร็จจากทำงานเหนื่อยมาเคยนั่งกินข้าวหยอกยาวพนอแต่หลายคืนแล้ว
่มีลูกนั่งเงามองแต่ศพแม่ของเราสุดแสนจะเศร้าน้ำตาคลอแม่มาจากนี้สูญสิ้นชีวีเสียแล้วละหนอขอสวรรค์เปิดรอวิญญาณของแม่ด้วยเถินต้องมาสูญสิ้นชีวิตแม่สิ้นดับลงชาตินี้ลูกคงหรือแม่ไม่ลงรักเคยมั่นคงไม่หมางเมินไม่ว่าวันไหนช่างมีน้ำใจให้โลกเหลือเกินเลี้ยงลูกมาแล้วเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินพระคุณแม่เกินบรรยายเสียดายยิ่งนักเสียดายแม่รักของลูกจริงหนอถึงลำบากแม่ไม่เคยท้อเพื่อให้ครอบครัวนี้สบายวันนี้แม่สิ้นแต่ความดีแม่นี้ไม่ตายหลับเถิดแม่จ๋าหลับให้สบายเขาทำบุญให้แม่ไปวิมานสาธุก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณตาเสงี่ยมด้วยนะทำบุญให้กับยายอีก500บาทร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันก็ขอให้เป็นตะข่ายทองคอยรองรับนะขอให้ยายนั้นมีที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์ขาดตกบกพร่องตรงไหนก็ขอให้จำนวนนี้ไปอุปถัมภ์ค้ำชูให้จิตวิญญาณไปสู่ภพสู่ภูมิที่ดีคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันโยมเอ้ยนะอายุนั้นไม่แน่นอนนะใบไม้ไม่จำเป็นต้องร่วงแต่ใบแก่ใบอ่อนๆก็สามารถร่วงได้ทุกวันธรรมาเทศแจงทุกวันนะทุกวันทุกวันกลางคืนนี่นอนผวาและดึกๆเดินๆเขาก็โทรมานิมนต์นะเทศงานศพก็เห็นอะไรดีๆในงานเยอะว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่แน่นอนนะโยมนะชีวิตคนเราอย่าประมาทองค์ตถาคตตัดไว้บทหนึ่งว่าอัปปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทนั่นเป็นทางแห่งความตายวันนี้แม่มะละต้องจากวาสนาและสุทินชยาวันแล้วก็วลัญญูไปยังไม่มีโอกาสได้กลับทุกวันก็ไปโรงพยาบาลก็ยังกลับได้แต่วันนี้ไม่สามารถไปได้แล้วโบราณคติท่านกล่าวว่า3วันรู้ตัวตาย7วันรู้ที่ไป45วันไหว้พระจุลามณีจะย้อนกลับมาอีกทีก็คือ100วันเกิดแก่เจ็บตายเป็นของไม่เที่ยงเกิดมาโลกนี้มีใครเกิดมาโลกนี้ใครเกิดมาแล้วไม่ตายมีใครยังเหลืออยู่บ้างเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายหลายทางเชื้อเจ้าชาววังก่อนนี้ไม่ได้แน่นอนเกิดมาโลกนี้มีใครเกิดมาแล้วไม่ตาย
ใครบ้างก็ยังไม่มีเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายทั้งปีใครหรือผู้ดีก็หนีไม่ได้สักคนแต่ความชั่วและความดีของสองสิ่งนี้สิจะบ่งชี้ให้โลกเลิงกระชอนไม่ยุบสลายไม่ตายแน่นอนแม่มะละเข้ากองฟอนชั่วดีนั้นไม่ตายตามขอเพียงเราเกิดมานี้เกิดมามันสร้างความดีโลกนี้พระผีไม่เคยห้ามโลกสรรเสริญเจริญงอกงามฟังเทศฟังธรรมโลกนี้ต้องดีแน่นอนหากเรามิใช่องค์อินเกิดเป็นมนุษย์ที่ต้องเดินดินไม่สิ้นกินนอนดังว่าเครื่องบินและนกบางครั้งยังตกลงมาชีวิตไม่แน่โยมจ้าอย่าเป็นเช่นนั้นเลยโยมคำเว้าคำวอนคำสอนของแม่มะละยังแว่วอยู่ในหูของลูกตลอดเวลาตุ่ยนุ้ยเขาร้องเข้าไว้ว่าเมื่อก่อนเคยมีแม่นี้ว้าววอนแม่เคยพร่ำสอนว้าววอนลูกหลานได้ฟังแต่คืนนี้เหลือไว้แค่ความทรงจำสิ่งที่แม่แนะนำชาวคำพำเจนละจาจะจดจะจำแม่นั้นไม่ลืมความรักยังปลื้มแม่ของลูกนี่นาถึงคืนนี้ที่แม่ต้องลาความดีของแม่นี่นายังตราตรึงในดวงใจเสียงแม่ดังยังก้องกระหึ่มลูกยังไม่ลืมยังรักและยังอาลัยคุณงามความดีที่แม่เคยสั่งสอนไว้จะจดไว้ในหัวใจช่วยให้ครอบครัวสุขสันต์ขอให้กุศลผลบุญช่วยพาวิญญาณแม่มะละนาล่องลอยขึ้นบนสวรรค์พี่น้องทุกคน
พวกพ้องที่มาร่วมงานจะยังรักมันรักแม่นั้นไม่ลืมสาธุจะจดจำทุกคำพูดคนที่ดีใจคนแรกยามที่วาสนาสุทินชยาวันแล้วก็วลัญญูพูดได้คนแรกก็คือแม่คนที่สอนเดินได้ก็คือแม่ทุกอย่างเขาจึงบอกว่าแม่เป็นครูผู้สอนแต่ตอนต้นแม่เป็นคนมีอุดมพรหมวิหารแม่มีปัญญากรุณามุทิตาการแม่เป็นญาณอุเบกขาและอารมณ์นะสาธุนะก็คนเข้าได้หลายทางเนาะฉันก็นั่งระแวงไปเถอะสาธุสาธุนะร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันอีก 1,000 บาทเนาะนะก็ขอโมทนาสาธุนะอ่ะอีกสัก2กรแล้วกันเพราะว่ารอพอพระมาเราก็ลงเนาะเอาแค่เราเอาพระเป็นหลักก็แล้วกันนะโยมนะมาฟังบทกรต่อไปนะฟังเป็นเบาๆให้โยมฟังง่ายๆเกี่ยวกับธรรมสังขารเตือนจิตเตือนใจโยมว่าอย่าประมาทเน้อความประมาทนั้นเป็นทางแห่งความตายที่นึกไม่ออกเนี่ยมันหลายงานเดี๋ยวไปนู่นไปนี่มาเอาจะดูที่น่ะนึกบางทีนึกสว่างเคยเป็นมันนึกไม่ได้เฉยๆเงี้ยนะมันช้าตั้งแต่โดน4เข็มเข้าไปเนี่ยมันไม่ค่อยจะว่องไวหน้าดูอ๋อนึกออกแล้วนึกว่ารอโยมอยู่ยังไม่มานะสาธุดูนั่นทำแหล่สังขารจำตอนขึ้นไม่ได้เจริญนึกว่าสว่างจะช่วยมั่งเจริญพรสุนทรนาสวัสดนาจะขอโอกาสกล่าวคำคาถาน้อมมโนรับมอทนาญาติยอมเฮมาฟังเทศกันนะวันนี้อบรมเทศบ่มปัญญาโอ้คุณยอมจ้าวันทั่วทุกท่านปลอดจองตั้งจิตคิดนาวิจารไปตามเนื้อธรรมมาเถงสนาสุดสู่สังลาพเตปัญญังตั้งใจฟังเทศกันโยมจ่าเหตุการณ์คืนนี้ย่อมจะมีปัญญาบรรเทากามาดับอารมณ์มารอย่าตั้งใจฟังพระในทางหาเหใจจะร้วนแลจะเสียแก่นสารละครทีวีที่เขาเล่นกันให้โยมทุกท่านนั้นลองเมามัวเขาเย้าเขายั่วจนเราหัวล้อลืมแม่ลืมพ่อลืมลูกลืมผัวอย่าลองละครกันจนลืมครอบครัวอย่าลองเมามัวสิ่งเป็นมายาคืนนี้ฟังเทศมีเหตุจำนงอยากให้ยอมเลิกลองกิเลสตัณหาดับความรักลงด้วยเหตุผลเตือนให้สำนึกรู้สึกตัวตนจะได้เลิกกังวลในกามมคุณเกิดปัญญาค้นคว้าความจริงมันมีแต่สิ่งที่ไม่เสื่อมสูญบำเพ็ญสินทานไว้เป
เป็นต้นทุนละบาปสร้างบุญจิตโยมก็เบิกบานให้โยมมัวลงพวงแต่โลกสุขแล้วกับโศกไม่เป็นแก่นสารถึงแม่จะเมาขอให้พ่อประมาณโยมจงมันนะวิจารณ์ไปตามความจริงเกิดมาเป็นคนนี่ไม่พ้นความตายไม่ว่าโยมผู้ชายหรือว่าผู้หญิงอย่าจกราชาโยมอย่าประวิงล้วนเป็นแต่สิ่งไม่จีรังการถึงมีสมบัตินาบรมมาจากมีเกียรติศักดิ์พร้อมความมั่งครั้งก็ไม่อาจซื้อหรือว่าจ้างองค์พระมัตจุรังไม่รอเวรายังไม่พร้อมต้องพรากแสนรักก็ต้องร้างจำเป็นต้องห่างเสน่หาถึงมีพ่อแม่พร้อมบุตรนาธิดาก็มีอาตมาช่วยป้องกันนะถึงคราวเรามวยใครช่วยไม่ได้ต่อยหนีขึ้นไปอยู่บนนะสวรรค์จำเป็นต้องพลัดพรากลงมาจากวิมานพอยอมมาบานไม่เคยรับสินบนถึงคราวตายแน่อย่าแก้ไม่มีตายแน่เรานี่กันไปไม่พ้นละจะเป็นราชาหรือมหาโจรนะทิ้งกายสะกอนขึ้นเชิงตะกอนเมื่อตัวเราตายมีอะไรเล่าติดลูกเมียญาติมิตรไปด้วยหรือไม่รักกันพลานจะกลืนก็ยังต้องไกลนี่มันเกิดอะไรกันแล้วหนอคุณโยมที่โลภสาทกหยิบยกขึ้นมาอ้างกลัวโยมนั่งฟังวันนี้จะเงาสุรพลมาเทศให้โยมบรรเทาให้โยมหยุดเงาในโลกโลกีโลกีสมบัตินะต้องขาดกระจายเมื่อตัวเราตายเอาไปไม่ได้สักอย่างลาภยศเงินทองยังต้องปล่อยวางไม่มีอะไรสักอย่างเอาไปได้เลยสาธุสองทุ่มพอดีหนึ่งชั่วโมงตามกำหนดกะกฎดีกาเขาบอกเป็นนักเทศต้องรู้จักเวลาเป็นนักศรัทธาก็ต้องรู้จักต้นทุนคนเหล่านั้นนะโยมนะชีวิตไม่แน่นอนวันนี้ญาติโยมก็เหมือนกับดูละครลงหนึ่งคุณแม่มะละแกก็เล่นไปตามลีลาทั้งหมดก็83ปีแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวมา83ฝน83หนาว83ร้อนก็หวังว่าผลบุญแม่คงจะมีอยู่มากคงมีลูกนะก็มีลูกทั้งหมด4คนด้วยกันนะก็ยามเป็นก็เลี้ยงแม่ทางกายเวลาแม่จากไปก็เลี้ยงทางวิญญาณนิมิตตังสาธุรูปานังเป็นนิมิตหมายที่ดีที่แม่กับพ่อมีลูกดีจึงจัดงานให้อย่างสมศักดิ์ศรีวันนี้สังเกตดูญาติโยมมาเป็นกำลังใจกันเยอะเลยนี่แหละโยมก็เห็นกันตอนนี้แหละเห็นกันตอนเป็นดีกว่าไปเห็นกันตอนตายเขาบอกมีน้ำหูมาหามีน้ำตามาฝากคนเราก็แค่นี้ให้สังเกตดูตัวเรานี่แหละตอนเป็นเด็กๆอยู่นะโยมนะไปในงานศพเนี่ยจะไปวิ่งเล่นตรงไหนเขาก็ไม่ใส่ใจหรอกเขาก็ไม่ต้องหาเก้าอี้ให้เรานั่งพอเราโตขึ้นมาหน่อยเราก็เริ่มมีเก้าอี้นั่งแล้วพอโตขึ้นมากลางๆคนหน่อยพอมีหลักฐานดีมีหน้าที่การงานดีขยับเข้ามานั่งหน้าแล้วโยมนะมานั่งหน้าไม่เท่าไรเขาก็เชิญให้เป็นประธานจุดที่หน้าพระพุทธจุดที่หน้าพระธรรมจุดที่หน้าหีบศพ
จุดไปจุดมาจุดมาจุดไปจุดไม่กี่ครั้งหรอกเดี๋ยวเราก็ไปนอนให้เขาจุดเหมือนกันนั่นคือเป็นสังขารแน่นอนที่เป็นสิ่งที่แน่นอนองค์ตถาคตไม่เคยหลอกใครอัปปมาโทมัจจุโนปทังความประมาททั้งหลายยังแห่งความตายเอาและตอนนี้บทกรสุดท้ายจะมอบเป็นกรพิเศษเรียกว่าเป็นกรส่งจิตวิญญาณของแม่มาละที่อยู่คำพูดหนึ่งวาจาใดถ้าแม่ขอโทษลูกได้แม่ก็คงจะขอโทษลูกทั้งวันนะขอโทษนะลูกขอโทษนะนะยามที่เราเล็กๆเราจะถามแม่นี่อะไรแก้วน้ำแม่ก็ตอบได้วันละเป็นพันคำไม่เคยเบื่อแต่ถ้ายามเราโตขึ้นมาบ้างแม่หลงลืมไปบ้างก็จะได้ถือสาหาความนะเพราะว่าแม่จะหลงยังไงยังไงก็ไม่หลงลืมรักลูกอยู่ดีมาฟังคืนวันนั้นเป็นคืนที่แม่ต้องจากลูกไปคืนนั้นมีแม่คอยเคียงกายเคยร้องเพลงกล่อมให้ลูกฟังแม่ยังคอยป้อนน้ำป้อนนมเมื่อยามเงาตรมคลายทุกลูกสุขอารมณ์แม่มรนิยมรักใครมีลูกเป็นกำลังใจลูกสี่คนนี่ไงโตได้เพราะแม่นี่เองแต่คืนนี้ไม่มีแม่แล้วนอนพักหวังเวงความตายเองทำลายเงอแหลกลานขอดวงวิญญาณแม่ขึ้นสู่สวรรค์โสชันวิมานเมืองแม่แม่มาละต้องจากแฟนจากดินจากถิ่นจากแดนวิญญาณแม่สู่เมืองแม่นวิมานพระสวดฟังแล้ววังเวงใจนอนร้องไห้ผิวพานตื่นตันเลือดีทอรณีกันแสงหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแม่ต้องปิดฉากแสดงสิ้นแสงลูกจากหลังก่อนโลกคือโลกละครความตายเป็นสิ่งแน่นอนติดตัวเมื่อตอนแม่ตายอาลัยรักจากญาติทั่วแดนพวงลีดแขวนแทนพวงมาลัยเกิดชาติใดคงได้เป็นแม่ลูกกัน
ร่างแม่ลับดับขันคงเหลือลูกเพียงหนึ่งบ้านมอบไว้ให้ดูแทนกายลาแล้วลูกหญิงหลานชายเวลาแม่หมดต้องไปจำใจจำจากลูกรักสาธุก็ขอให้จิตวิญญาณของแม่มาละเกปุ้ยนั้นไปเกิดในภพในภูมิที่ดีวันนี้โดยมีพ่อเสงี่ยมเป็นประธานจัดงานและลูกวาสนาสุทินสุทินชยาวันแล้วก็วลันยูร่วมด้วยช่วยกันทำเอาหน้าที่ของความเป็นลูกออกมาทำมาแสดงความรักให้เห็นว่าแม่เราได้จากไปแล้ววันนี้รถลาบ้านช่องเลือกสวนไร่นาแม่มาละแกไม่อยากได้แล้วอยากได้ก็แค่บุญเท่านั้นทรัพย์สินสลึงขาดลูกหลานส่งได้แค่โรงพยาบาลและเชิงตะกอนบาปบุญคุณโทษเท่านั้นที่จะส่งเราข้ามภพข้ามชาติเอาและตอนนี้พระคุณเจ้าท่านเดินทางมาถึงบ้านเจ้าภาพเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยท้ายที่สุดนี้ก็ขอผลบุญที่ได้ทำแล้วอุทิศแล้วตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้จงเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระละวะปัจจัยให้แม่มะละเกปุ้ยที่จากไปสิงสถิตอยู่ณสถานที่ใดจงรับรู้รับทราบด้วยญาณวิถีใดวิถีหนึ่งถ้าตกอยู่ในสถานที่ทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ถ้ามีความสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปมัดแม้นติดขัดด้วยส่วนหนึ่งประกันใดขอวอนเทพไทยองค์เทวาผู้มีฤทธิ์นำข่าวสารการกุศลนี้ส่งผลบุญให้ถึงผู้ไหวชนและขอผลบุญที่เหลือจากการอุทิศจงเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระละวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมกันสร้างโบสถ์วัดพรหมเกศรถึงจะสำเร็จในเร็วๆนี้ก็ขอผลบุญจงสะทกสะท้อนย้อนไปหาโยมสาธุชนทั้งหลายให้มีแต่ความสุขและความเจริญจงเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิพันธนาสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดแล้วขอความปรารถนาจงสำเร็จขอความร่ำรวยสวยสุขความอยู่เย็นเป็นสุขความมั่งมีสีสุขจงบังเกิดขึ้นกับโยมทุกคนทุกท่านอัตมาภาพรับประทานวิสัชนาเห็นสมควรแก่กาลและเวลาจึงจะขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอหวังก็มีด้วยประการละชนีวาเทมิสวาคาโตปะกวตาธัมโม